สวัสดีครับผมพี่แมนเฟนนี่นะครับวันนี้ผมอยู่ในเกมนี้แล้วนะครับชื่อเจลเบรกวันนี้ผมจะมารีวิวรถหลายคันเลยนะครับหมายถึงว่าrecommend นะ recommend recommend รถเนาะแบบผมจะเริ่มด้วยแบบรถ beginner นะครับรถหมายถึงว่าที่ผม recommend ให้ beginner แล้วค่อยมาแบบค่อยมาโปรหน่อยอ่ะนั่นแหละโอเคนะครับรถคันแรกเราก็จะเป็นไม่ใช่ Aperture นะครับ Aperture ผมรีวิวไปแล้วรถคันแรกจะเป็นรถ Tesla Model 3นะครับคือแบบของ beginner จริงๆอ่ะคือถูกแต่ว่าไม่รู้ถูกก็ดีอยู่นะไหนๆรถนี้เป็นรถถูกนะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนหลายคนใช้ engine 5ก็เลยเอาเอนจิ้นหนึ่งแล้วกันผมจะมารีวิวท็อปสปีดนะครับผมรีวิวตรงนี้ก็ได้นี่นะต้องไปไหนไกลโอเคนะครับไอ้เทสลาโมเดล3ก็สักเร็วสักได้80 mile per hour โอเคนะครับไอ้เชลมาร์ค5นะครับมันจะสปอนแถวๆนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยผมมารีวิวเอนจิ้นหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าคันนี้มันก็ถูกนะคือคันนี้นะครับอ๋อลืมดูอินทีเรียใช่ไหมอ่ะผิดปุ่มคืออย่างแรกนะครับข้างหน้ามันจะเป็นแบบนี้นะมันจะมีไฟแบบนี้มันคือไอ้ Ford Mustang อ่ะข้างในอินทีเรียก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ข้างหลังเนาะข้างหลังก็เป็นแบบนี้นะครับปลายมีนะผมพูดผิดก็ขอโทษนะครับโอเคนะครับในผมมารีวิวเอนจิ้น1เพราะว่าคันนี้มันไม่ค่อยแพงเท่าไหร่140ได้140เพราะว่าแม็ก140เนาะน่าจะใช่แหละนอกจากมีโอเวอร์ไดรฟ์โอเคนะครับรถต่อไปนะเหมือนก่อนที่ผมจะรถคันนี้นะครับเร็วสัก140มาไหนมารถต่อไปเราจะมาน่าจะมาที่แบงค์นะครับรถคันนี้เชื่อโอเคนะครับก่อนที่คุณจะไปดูคลิปนี้ต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เพราะดูสแตทนี้สิมีแค่ 7.5 คนครับที่ Subscribe ก็ฝากไปกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กด Notification Bell แล้วก็ฝากต่อ Discord ด้วยนะครับลิงก์จะอยู่ใต้ใน Description นะครับโอเคไปดูคลิปต่อกันครับตัวไอ้ลามาดาดอร์นะครับมันจะสปอนตรงนี้เลยนี่คือรถLamborghini Aventador นะครับเมื่อผมมารีวิวเอนจิ้น1เหมือนกันสัก110อ่ะผมว่าคันเนี้ยโอเคนะครับผมมาถึงคาสิโนนะครับใช่รถคันนี้ชื่อว่า Renine ผมซื้อไปไม่เป็นไรคือมันผมจะอัปเกรดมั้ยอ่ะผมว่าคันนี้ก็แพงหน่อยผมเอาสักเลเวล3อ่ะคันนี้คือผมไม่รู้จริงๆนะผมไม่รู้ว่ารถอะไรในชีวิตจริงแต่ว่ามันอยู่บนสกรีนนะครับเขาบอกว่ารถคันนี้คือแบบคือโฟกัสเทนอะแต่ว่าผมว่าดีนะเนี่ยดูสปีดมันก็แบบไม่ค่อยเร็วมากเท่าไหร่แต่มันก็แบบมันก็ดีสำหรับราคามันอะเนาะอันนี้ผมปรับเป็นเอนจินนี่นะครับทุกคนปรับไปแล้วโอเคนะครับรถคันนี้คือเร็วสัก170กว่านะครับมานะครับคันนี้จะเร็วหน่อยนิดนึงไม่ใช่รถคันนี้นะครับมันจะอยู่ตรงแบงค์นะครับหมายถึงว่านี่มันชื่อโรดสเตอร์นะครับถ้าคุณสงสัยว่าทำไมผมคือคันนี้นะครับเพราะว่าเป็นมันจะดีสำหรับถ้าเราเป็นตำรวจแล้วเราชอบจับโจรแบบนั้นอ่ะเพราะว่ารถคันนี้ดีเลยเพราะมันเร่งเร็วมาก
เนี่ยเดี๋ยวผมลองไปดูท็อปสปีดนะอันนี้เอนจิน5นะครับเพราะว่าเพราะผมว่าทุกคนอ่ะที่ซื้อโรสเตอร์น่าจะมีเอนจิน5แล้วผมก็เลยเอาเอนจิน5ไปนะ1 2 3เนี่ย160 170แล้วอ่ะมันเร่งเร็วขนาดนั้นอ่ะทุกคนไหนมันเร็วขนาดไหนท็อปสปีดสัก120นะครับมันเร็วสัก120โอ้โหผมว่าถือว่าดีนะถ้าคุณอยากรู้ว่าทำไมมันสมมุติอ่ะคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมผมถึงเรียกว่ารถตำรวจหมายถึงว่ารถสำหรับตำรวจอะเพราะว่าดูสมมติมีคนอยู่ข้างหน้าแบบนั้นขับเอ็กแคลร์แล้วกันนะเหมือนเร่งไปนู่นนู่นแล้วเราก็เร่งตามเขาเนี่ยเนี่ยโดนผิดเมนูเวอร์ไปแล้วนะโดนอีกรอบหนึ่งปังปังโดนอีกรอบหนึ่งโอเคนะครับรถคันนี้นะครับมันสปอนอยู่ตรงไอ้แถวจิวเวลรี่นะครับมันชื่อว่าเอ็กแคลร์นะผมเอาเอนจิน5เพราะมันแรงดีเพราะทุกคนอะใช้เอนจิน5บนเอ็กแคลร์ท็อปสปีดเอ็กแคลร์เนาะผมว่าเนี่ยมันก็เร่งเร็วอยู่นะแต่ว่าดูท็อปสปีดมันรถนี้คือแบบผมเชื่อว่ามันเป็นรถเร็วที่สุดที่แบบเราซื้อได้นะตอนนี้นี่240 250แต่ข้อเสียคือมันเลี้ยวไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะแต่ว่าเร็วสักเร็วอะเร็วคันนี้ผมว่ารถคันนี้แนะนำให้ถ้าคนเป็นโจรอะโอเคนะครับต่อมาแล้วก็มีรถก็รถเร็วเหมือนกันนะแต่ว่าแบบรถ4คนนิดนึงก็เป็นรถ4คนที่เร็วอะผมเชื่อว่าคันนั้นอะเป็นรถที่นั่งได้4คนที่เร็วที่สุดแล้วรถคันนั้นนะครับสปอนอยู่แถวโรดสเตอร์มันชื่อว่าคอนเซปต์นะครับมันชื่อว่าคอนเซปต์นี่แต่ว่ามันแพงนะ200ไม่ใช่200พูดผิด 2ล้าน5นะครับมันแพงมากคันนี้มันคือเนี่ยสีที่นั่งเนาะสองร้อยสี่สิบห้าเมื่อกี้ผมเห็น250จริงๆคันเนี้ยคอนเซ็ปต์เนี่ยครับบอกว่าเร็วสัก250ผมเห็นเมื่อกี้โอเคนะครับต่อมาแล้วก็มีแบบเริ่มลิมิเต็ดนิดหน่อยโอเคนะครับผมมี4คันนี้ผมว่าดีหมดเลยนะแต่ว่าผมแนะนำ2คันนี้ Aperture กับ Javelin นะครับเดี๋ยวผมมารีวิว Aperture ก่อนนะ Top Speed Aperture คือนะครับคันนี้คือ Apollo Project Evo นะครับในชีวิตจริงอะโอเคนะครับผมจริงๆนะผมขี้เกียจเทสแต่ว่าตอนนั้นอ่ะผมเทสไปแล้วผมได้270กว่าคันเนี้ยคันนี้จริงๆผมไปดูได้เลยผมทำรีวิวไปแล้วอ่ะโอเคต่อมานะครับสปอนคูลดาวน์เยี่ยมโอเคต่อมานะครับเรามีรถที่มีแวลูเยอะมากแล้วเร็วป๊อปท็อป3เลยมั้งเนี่ยใช่นะครับเอจาบรินซึ่งก็คือโคนิเซกเจสโก้ท็อปสปีดเหรอโอเคมาดูกันสองร้อยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบผมเห็นเจ็ดสิบผมเห็นเจ็ดสิบแต่เขาบอกว่าคันนี้ได้ถึงถ้าไม่อยู่บนเจอเบรกแมปนะเขาบอกว่าคันนี้ได้375จริงเขาบอกโอเคนะครับถ้าคุณอยากเอาท็อปสปีดจริงๆอ่ะผมเคยมีคันนี้นะมันชื่อว่าไอ้บลูรีนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีแล้วผมก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากคุณไปดูไอ้ผมรีวิวไปแล้วนะไอ้บลูรีอ่ะแต่ตอนนั้นผมเทรดไปJavelin คือถ้าคุณอยากดูคุณก็ไปดูได้นะครับจะอยู่ในเอ็นสกรีนโอเคนะครับคลิปนี้ผมขอจบไปแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe
นั่นแหละ subscribe ตรงนี้ไปกด notification bell เลยนะครับแชร์จอ discord ทุกอย่างแล้วก็ไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย